นี่มีค้างคาวประมาณ3ตัวได้ที่ล้อมน้องๆไว้อยู่นะครับโปเกมอนที่นี่จัดไว้เยอะมากแล้วก็อาจจะจับกาลูด้าได้ทำเจอครับเมโนคุระงิแต่นี้น่าจะเป็นโดคุคุระงิฮะขี่เลยขี่จริงว่ะอิวกิ้งกาดูตัวบนนั่นดิอิวเหมือนงูเลยโอโอครับโอมันโอโอมันโอครับโอครับไข่แตกครับตัวอะไรตัวไรเย้ตัวนี้ชื่อว่าไม่แน่ใจนะชื่อสวามูล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสายไฟติ้งนะครับอู้ CP 621ตัวนี้ขอดาวไว้เลยเสาเยอะมากนะครับเสาเยอะมากไม่เยอะได้ไงครับดูคนครับดูรอบๆฮะทุกคนถือโปเกโกเล่นนะครับตรงนี้เราควรจะปักหลักแล้วกินข้าวและแอบดูดิเล่นโปเกมอนโกกันนะนี่ครับเล่นโปเกมอนโกกันหมดเลยครับเสาเทียบเลยเต็มไปหมดเลยโปเกมอนโกเต็มไปหมดเลยเหมือนจะเป็นคนไทย Do you have Pikachu? I've got several Pikachus. Ah, where did you get it? I got a few at Mission Bay. Okay, thank you guys. Thank you guys. เราเจอแหล่งฟาร์มโปเกมอนแล้วนะครับรัวเยอะมากให้ดูรัวเยอะมากแล้วก็โปเกมอนโผล่มาเยอะมากทุกคนที่นี่เล่นโปเกมอนครับณจุดนี้เมื่อกี้มีคนเดินผ่านไปแล้วก็บอกว่าโอเคเราเจอที่นั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกผู้หญิงเดินมานั่นแหละครับเนื่องจากแบตมือถือหมดไปแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีโคตรๆนะครับไม่เชื่อดูที่จอผมสิโอ้แดงด้วยฮะตัวนี้เป็นร่างก่อนจะพัฒนาเป็นไคลิวนะครับมันชื่อว่าอะไรวะอะไรริวสักอย่างนี่แหละจับไม่ติดเอ้ยมันโดนนี้มือผมแข็งจับยากมากของจานเบส700นะครับ CP 700กว่าจานเบส CP 700ของผม200แต่ตัวแดงมากไม่ได้แล้วเกตบอลจะหมดแล้วได้แล้วจานเบสได้แล้วครับก็ช่าแล้วโอ้จับยากจับเย็นเขาบอกว่าตรงนี้มันมีดาก้อนไนท์ด้วยนะครับคนมันเลยมุงกันตรงนี้เว้ยดาก้อนไนท์ก็คือไคลิวนั่นแหละฮะเย็นมึงโดดลบนิดอะไรนั่นนะเกตบอลเหลือ9ลูกต้องใช้ไม้ตายครับไม่ตายหมุนบอลโอ้โหมันปัดออกโหดจังวะช่วงเวลาจะได้เชียร์ลูกสุดท้ายไนท์ติดแล้ว1 2 3เหลือแต่โปเกมอนโอ้โหโปเกมอนนั้นจับยากกว่าเดิมเอาเบอร์รี่ไปกินอีกครับเอาให้หมดกระเป๋ากูเลยอยากได้เอาไปเลยต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้แล้วนี่นึงเดี๋ยว77ลูกเอาสิสู้เหรอเอาสิ77โอ้ยไม่ได้เราจะไม่ได้ครับโปเกมอนเทรนเนอร์ห้ามเหนื่อยต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้ได้แล้วโอเคตรงนี้เป็นรังของโกดักด้วยครับคือมีโกดักเยอะมากฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มตรงนี้กันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อแล้วจะเป็นยังไงวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมากแล้วเมมก็เต็มละเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายโอ้ยโกดักโผล่มาเยอะ Bluntly and then on to Rotorua via 4 stops at the moment people that could changeถึงแล้วครับถึงทีเดียวกลางคืนเลยวันนี้เราอยู่เมืองที่ชื่อว่าโรโทรัวนะครับซึ่งผิดพลาดหลายประการการแรกคือหนาวมากประการที่2คือเมืองเหมือนทะเลทรายเลยครับอยากจะให้ดูรอบๆไม่มีตึกสูงเลยเป็นเมืองที่เงียบสงบธรรมชาติและอยู่ห่างไกลจากทุกสิ่งอย่างคิดว่าที่นี่น่าจะเจอโปเกมอนเด็ดๆเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนไปเดี๋ยวเข้าที่พักกันครับเข้ามาถึงที่พักแล้วที่พักที่นี่เป็นที่พักที่สุดยอดมากเป็นของไกด์ไฮเกอร์ห้องผมอยู่รวมกัน6 คนแล้วก็มี มีครัวมีอะไรแบบว่าเล็กมากแต่ว่ามีครัวให้ทำอาหารฟรีมีข้าวให้ฟรีข้าวเฉพาะข้าวนะที่เหลืออาหารทำเองมีบ่อจากุซซี่ตรงนี้ด้วยเห็นปะตรงนี้บ่อจากุซซี่ว้าว nice ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีโปเกสต็อปเลยชักเสาครับเสาจะมีเยอะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเยอะมากโอ้ใครแตกพอดีตัวอะไรอ่ะโอ้ CP 429เกิดแคนดี้อีก10โอ้ใครแตกครับโอ้จริง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 อะไรวะเนครอนเนครอนตัวนี้เป็นหมาธาตุไฟมันเจ๋งมากแต่ว่าปัญหาที่สำคัญของการพูดอังกฤษคือการฟังนะถ้าฟังรู้เรื่องเนี่ยคุยให้ตายยังไงก็รู้เรื่องเลยสำเนียงที่นี่เขาแปลกมากฟังยากมากฟังไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินไปโอเคครับเรามาถึงที่โรโตโรไนท์มาร์เก็ตก็คือโรโตโรไนท์มาร์เก็ตเว้ยตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าในนี้มีบัตเตอร์ฟรีให้จับครับขี้เกียจอีโวทานเซลนั้นจับแถวนี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้เจอร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่อาหารเกาหลีแต่ไม่มีโปเกสต็อปเราเลยไม่กินกันนะครับเราจะมาหาร้านที่มันมีโปเกสต็อปแล้วก็นั่งกินได้ด้วยนี่บ่งบอกได้เลยว่าโปเกสต็อปเนี่ยมีผลต่อการเลือกกินของมนุษย์เรามากนะครับเฮ้ยไข่แตก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 ยีดยีดโอ้อยู่นิวซีแลนด์นี่ไข่แตกก็เยอะมาก CP 934ใช้ได้ถือว่าใช้ได้อุ้ยใครแตกอีกแล้วใครแตกเลือกหนาวเย้คอยคิงไข่คอยคิงแตกดีครับได้แคนดี้เยอะดีเฮ้ยแตกอีกแล้วแตกอีกลูกแล้วโอ้แตกทีเดียว3ลูกสูบแบทคือมันอยู่ที่นี่มันดีตรงที่ว่าเราเดินกันทั้งวี่ทั้งวันครับโอ้สวยงามมากข้างหน้ามีรัวมีคนปล่อยรัวทิ้งไว้ครับข้างหน้าเป็นมาโอริคาร์ฟวิ่งมูโรอะไรอีกวะมาโอริอีกแล้วอะไรก็มาโอรินี่ร้านอาหารไทยใช่ไหมไทยคูซีนเบียร์สิงไอเฮียพิซซ่าอยู่ไหนวะอยากกินพิซซ่ามีบัตเตอร์ฟรีอีกนิดนึงจะเจออยากได้บัตเตอร์ฟรีอ่ะเราไม่รู้ว่าบัตเตอร์ฟรีอยู่ไหนเราได้แต่ไปตรงรัวเพื่อที่เราจะได้เจอมันเว้ยข้างหน้ามีคอยคิงอาจจะมีแม่น้ำอุ้ยกูปาบอลยังไงของกูวะโคตรไกลดูข้างหน้ากูเดาว่าข้างหน้าต้องมีแม่น้ำเพราะมีคอยคิงกำลังจับพีจอตนิวซีแลนด์ครับอ้าวโอ้บินต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับที่เราซีเรียสคือเรากำลังหิวมากแล้วเรากำลังหาข้าวกินแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเห็นในแมปจะเห็นว่า4รัวครับ มีนายทุนอยู่ข้างหน้าเราจะไปหาร้านกินตรงนั้นครับก็บัตเตอร์ฟรีจำไม่ได้แล้วบัตเตอร์ฟรีไปแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปจับที่ไทยก็ได้โจทย์สำคัญที่เราต้องจับให้ได้คือตัวการูด้าซึ่งถ้าเราไปที่รัวเยอะๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเพราะว่าผมถามฝรั่งคนนึงว่าคุณจับการูด้าที่ไหนเขาบอกว่าไปอยู่ตรงกลางเมืองเดี๋ยวมันจะโผล่มาเองรวมถึงไคริวด้วยเขาบอกว่าไคริวโผล่มากลางเมืองเองเลยเราก็แค่ทำตัวไปอยู่ในที่ที่มันมีรวยเยอะๆแล้วก็ปล่อยน้ำหอมของเราซะจบสบายสายนายทุนไม่ใช่สายนายทุนสายฟรีนี่คือที่ที่คนปล่อยรวยอยู่กีวีแบงก์กีวีแบงก์มีคนปล่อยรวยนี่เลยครับกีวีแบงก์ถ้าไม่ปล่อยรวยเยอะขนาดนี้คนเล่นอยู่ตรงไหนวะอูเยอะมากอ่ะคนเล่นอยู่ไหนกันวะไม่มีร้านข้าวให้กินเลยอ่ะอู้แต่ป๊อปโปโผล่มารัวๆเลยว่ะเอาไงฮะจานเบสระหว่างแดกข้าวเป็นเล่นอยู่กลางถนนละเห็นปะเดินเล่นอยู่กลางถนนไอหักฝรั่งเดินตรงไปนิดหน่อยก็มีรัวนะถ้าไปตรงนั้นนิดหน่อยนั่นไงเชียร์พี่ชายเทโปเกมอนว่าPikachu Pikachu you know Pikachu Pikachu you ran away from me he just sucks Pikachu CP 198ครับกรมนี่ชาวนิวซีแลนด์นี่นั่งเล่นโปเกมอนกันอยู่นะครับเราจะจับPikachuกันเราตามเข้าไปโอเคไปเขาจะหาตัวที่ชื่อว่าโรเวอร์แต่ว่าเขามีโปเกเรดาร์ครับแล้วเขาก็เปิดไว้แล้วเขาโอ้มันปล่อยรวยเยอะมากเขามีแบบดูด้วย Can I go with you? I'm a Pokemon trainer from Thailand. We fighting all this super rare. นี่ไงเจอจริงว่ะ Poliwag ที่เขาหาเจอจริง Yes, you got it. He found Poliwag. That's cool. What application you use? Pokémesh. Pokémesh? Yeah, it's not on the Play Store. You just have to download it. It's just not on iOS. It's just on Android. Can you show me? Whoa! Whoa! Yeah. Whoa! I cannot find it. Let's just go to the website pokemesh.com. Oh, pokemesh.com. But just when you sign up, just sign up with a different Gmail account. I just get all the gyms and the Pokestops out of the screen. ดูจะบ้ามากนี่ฮะเว็บไซต์นี้เลยครับ Pokémesh จำไว้ฮะเข้ามาแล้วค่อนข้างแม่นยำพอสมควรเพราะว่าตำหมอนี่วิ่งตามพอดีแวะมาแล้วแม่งเจอไอหมอนี่บอกว่ามันเคยวิ่งตามแล้วก็ไนท์อยู่แล้วมันก็เพิ่งรู้ตัวว่ามันก็มีอยู่นี่หว่าโคตรเจ๋งเลยครับโปเกมอนเทรนเนอร์แห่งนิวซีแลนด์เราควรจะแยกกลุ่มจากตรงนี้เพราะว่าเราได้เคล็ดลับในการมันก็ไปขอบคุณเขาดูเขาจริงจังโคตรอ่ะแต่ว่าไอ้รัวนั่นแหละของมันชัวร์แน่นอนก่อนที่เราจะจากไปเราขอจบด้วยภาพนี้ครับไม่รู้จันเดสมันเป็นบ้าอะไรอยากกินอาหารเกาหลีที่นิวซีแลนด์มื้อนี้ราคา$25นะครับคูณ25ไปก็ประมาณ600เป็นอาหารที่คุ้มมากนะครับเพราะว่าทั้งวี่ทั้งวันเราแดกแต่ขนมปังโง่อันนี้ก็มาปลดปล่อยกันนะครับมีปลาทอดแถมให้ด้วยแหละชอบตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบาย